หลังมีข่าวเข้าโรงพยาบาลด่วนเมื่อวานนี้นะคะช่วงประมาณ4ทุ่มอินสตาแกรมของคุณไอซ์ปิชยาก็โพสต์สตอรี่ค่ะเป็นภาพมือคล้ายกำลังชู2นิ้วนะคะพร้อมข้อความว่าไอซ์เราจะสู้ไปด้วยกันนะไอซ์ก็คือเหมือนเธอส่งกำลังใจให้ตัวเองนะคะขณะที่ภาพต่างๆในอินสตาแกรมของไอซ์เองก็มีแฟนเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะก่อนหน้าที่จะมีข่าวการหมดสตินะคะได้โพสต์ภาพจอดำรวมไปถึงเนี่ยค่ะรูปยาแคปซูลนะใบบกแคปชั่นว่าแก้ช้ำและตั้งคำถามว่าแก้ช้ำในไหมใช่หรือไม่นะคะพร้อมลบภาพคู่กับแฟนหนุ่มทำให้ชาวเน็ตคาดเดาว่านางเอกสาวมีปัญหาเรื่องความรักหรือเปล่าซึ่งต่อมานายเอนเตอร์เทนได้สัมภาษณ์คุณแม่ของไอซ์นะคะถึงการโพสต์ภาพคุณแม่ก็บอกว่าน่าจะมาจากความกดดันหลายเรื่องตอนนี้ในชีวิตของลูกเลยทั้งคดีความกรณีสั่งซื้อไซยาไนด์นะคะถูกยกเลิกงานด้วยคิดมากอีกเรื่องค่าใช้จ่ายรวมถึงมีปัญหากับคนรักจริงนะคะซึ่งสำหรับเรื่องงานคุณแม่บอกว่าไอซ์ถูกยกเลิกงานทั้งที่หลายงานคอนเฟิร์มแล้วเพราะลูกค้ากังวลเรื่องข่าวไซยาไนด์ที่ออกไปนี่แหละค่ะส่วนละครที่เล่นไว้2เรื่องไม่ได้ยังไม่ได้ค่าตัวนะคะเพราะในสัญญาระบุว่าต้องออนแอร์ก่อนแต่ก็ถูกเลื่อนออนแอร์ไปอย่างไม่มีกำหนดกลายเป็นว่างานไม่มีเงินเบิกไม่ได้ค่าใช้จ่ายก็ยังมีทุกเดือนค่ะซึ่งจากเรื่องไซยาไนด์นะคุณแม่เคยขอให้ไอซ์ค่ะเลิกอ่านคอมเมนต์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะและกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อเอาผิดบางเพจที่เอารูปไอซ์กับผู้จัดการส่วนตัวมาโพสต์อีกว่าเป็นการชี้นำไปถึงเรื่องการที่ผู้จัดการส่วนตัวเสียชีวิตกระทันหันนะคะขณะที่ญาติผู้จัดการส่วนตัวก็ให้ข่าวในแง่ลบส่วนแฟนหนุ่มคุณแม่ยอมรับว่ามีปัญหากันจริงจากการใช้ภาษาไทยที่อาจไม่เข้าใจความหมายนี่แหละทำให้ไอซ์เนี่ยซึ่งรักษาอาการซึมเศร้าอยู่แล้วนะคะอาจจะโดนผลกระทบนะจิตใจจากคำพูดด้วยโดยทุกวันนี้ไอซ์ต้องกินยาหลายตัวนะคะคลายความวิตกกังวลและความเครียดแต่เมื่อมีเรื่องกดดันหลายทางเหลือเกินตอนนี้จึงกินข้าวได้น้อยมากๆผอมลงเยอะเลยนอนก็ไม่ค่อยได้นอนแล้วมันก็จะสะดุ้งตื่นนะคะบางทีตื่นมาก็ร้องไห้ด้วยยังไงก็ตามค่ะในขณะที่คุณไอซ์หมดสติในห้องพักคุณแม่ยืนยันว่าไม่พบสิ่งผิดปกติในห้องแต่อย่างใดนะคะ